กลับมาในครึ่งหลังนะครับมีลุ้นที่จะตีเสมอนะครับมี2ใบเหลืองนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นของไกรราชปัญญาโรจน์ของสวนนี่ยังไม่ได้ครับจ่ายเข้ามาคริสเตโน่ทำเกมดูที่มาสรศักดิ์แหมเปิดไปยังติดนะครับไม่โดนสรศักดิ์นั้นขึ้นมาอ่านเกมนะครับอัสกิให้ซ้ายโชครังสรรค์นะครับสรศักดิ์สรศักดิ์มองหาเพื่อนไม่มีตัวเปิดนะครับมาให้คาสุกิครั้งหนึ่งวนมาถึงโชครังสรรค์ครับโชครังสรรค์ออกซ้ายไปอาทิตย์เปิดมาไม่ถึงเพื่อนนะครับแต่ว่าบอลตกมาอยู่ตรงกลางยังช่วยกันดีนะครับอังทองแต่ว่าคราวนี้ซ้ายออกมาแล้วนะครับเอาเมียบอลยังไม่ออกนะครับยังอยู่ข้างในสักทิพย์คาสุกิคาสุกิให้กมลกมลเปลี่ยนออกไปทางด้านซ้ายสุดๆเลยนะมีกฤษณะกฤษณะมีพื้นที่มีเวลาอยู่ครับกฤษณะจ่ายเข้ามาตรงกลางกมลมาที่คาสุกิคาสุกิลองส่องไกลทุบออกมาได้แล้วซ้ำลูกนี้ก็ยังติดเซฟนัชชานนท์อีกครับโอ้โหจังหวะเกือบได้ประตูครับลำเลียงกันมาทางด้านซ้ายนี่ครับบอลมาถึงคาสุกิยิงไกลครับปาดออกมาครับนัชชานนท์แล้วซ้ำอีกทีโดยฮาริลี่แต่ก็ยังไปตรงตัวนัชชานนท์ครับคือจังหวะซ้ำเนี่ยมันไม่ออกซ้ายขวาเลยครับมันเข้าไปตรงนัชชานนท์ตรงนั้นพอดีครับทำให้ปัดออกไปได้เนี่ยครับยิงแล้วนั่นเลยครับมันตรงตัวครับแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะเซฟสวยๆของนัชชานนท์ในเกมนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ไม่เมินนะครับนัชชานนท์อ่างทองนี่พยายามจะใช้แท็กติกเดียวกับศรีสะเกษลองเอาตัวยิงกลางนายย้อนคืนกลับไปครับสรศักดิ์เลื่อนไปไหมขึ้นไปซ้ายนะครับย้ำมาดีกฤษณัฐใส่จังหวะที่ศรีสะเกษตัวไม่ครบอยู่นะครับการนายเก็บบอลแพงซัดซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งอ้าวมาเข้าทางที่คาสุกิครับขวามาคาสุกิยอมเอาบอลออกนะครับเตะมุมนะครับเล่นสั้นไฮลี่มารับบอลไฮลี่เปิดยัดเข้าไปข้างในโดนหม่งทิ้งออกไปยังไม่พ้นอันตรายอยู่ทางขวาอยู่ดีครับย้ำมาที่คาสุกิเปิดโค้งไปได้ขึ้นบงคราวนี้แม่ไปเข้ามือของทางงานชุกขึ้นเรื่อยๆครับนัชนนท์ตอนบอลออกจากเท้านี่คือเหมือนยืนเหลือบอยู่นิดนึงนะครับไอ้แซคคอนนี่เอาด้วยนะครับดูครับต้อง3คนรวมครับคริสเตียโน่แต่ว่ายังเป็นบอลของศรีสะเกษครับข้างหน้ามีลายล้ำอยู่ไม่กล้าจ่ายอยู่แล้วครับแม่นี่ครับดูการขึ้นเกมสวนมาขอแม่ยังไปไม่ได้นะครับปัทศักดิ์เอาเมียข้างหน้าเจอ3คนคืนดีกว่าการเป็นบอลของอ่างทอง FC ครับคาสุกิยกไปไม่ถึงโดนเปิดไปคริสเตโน่โดนกระแทกผู้สินไม่ว่าครับเป็นบอลของอ่างทองเอาบอลล็อกหลบมาก่อนครับข้างหน้ามีคาสุกินะครับต้องคลายจังหวะอ่างทองค่อยๆต่อเกมมาแบบมีสมาธิกันใหม่ตัดบอลได้ครับศรีสะเกษข้างหน้ามีคริสเตียโน่ครับคริสเตียโน่มองหารัตศักดิ์อยู่ยังไม่ให้คริสเตียโน่ซ้ายมีอัลเมียเล่นกับอัลเมีย
อันสั้นนะครับคริสเตียโน่ดูครับสับขาสับขาจะหลอกจะไปได้ไหมคริสเตียโน่เข้ามุมแคบแล้วเล่นเอาไม่โอ้โหเล่นได้ดีครับประสานงานกันดีมากตรงกลางโอ้โหไม่ยอมจ่ายขึ้นหน้าครับออกขวาไปนะครับสุรัตน์มาแล้วปาดมาลูกนี้โอ้เกือบพลาดง่ายๆครับโอ้ครับโดนกระแทกข้างหลังโอ้ผู้สินไม่ให้เลยครับก็ให้เป็นเกมไหลต่อไปครับเปิดออกซ้ายฮาริลี่ฮาริลี่ถางไปตัวริมเลยครับคราวนี้กฤษณะเปิดยาวมาฮาริลี่ออกขวามาแล้วนะครับเก็บบอลได้แล้วสาดยาวอย่างเดียวเอาเมียเตะทิ้งเลยครับจะเตะเข้าไปข้างในแต่กลายเป็นว่าบอลผิดเหลี่ยมนะครับคาซูกิปุ่มมาให้กับสรศักดิ์นะครับจังหวะโต้กลับในวันนี้ยังไม่ฝังครับยังมีโอกาสครับบอลมาแม่ไม่ถึงไอ้แซคคนนี้แต่ทั้งครับกฤษณะจะหยอดเข้ามาก็ไม่ถึงไอ้แซคครับผลกลับมาที่กำมอนอีกครั้งหนึ่ง